สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับวันนี้ก็มีรถเหล็กจะได้ทอยนะครับได้มาจาก 7-Eleven ราคาคันละ199 บาทตรงนี้นะก็เห็นวางอยู่แถวที่7นะครับหลายสาขาแล้วนะครับเลยต้องซื้อมานะครับอยากรู้เป็นยังไงนะครับจะได้ทอยในการนำเข้าเนี่ยของซิมบ้าทอยนะครับนะที่เอามาขายกันนะครับก็มีขายอยู่ใน 7-Eleven มีทั้งหมด4แบบนะราคา199 บาทนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะก็จะมี AE 86นะครับ Nissan Skyline GTR นะครับแล้วก็ Supra นะครับ Toyota นะครับแล้วก็ Nissan GTR R35 นะครับมีทั้งหมด4แบบนะตอนนี้นะที่มีขายที่7นะครับแพ็คก็จะเป็นแพ็คแบบพลาสติกแข็งหนาครับอย่างนี้เลยสามารถตั้งได้นะครับนี่ตั้งโชว์ได้เลยนะไม่เหมือนแพ็คอื่นที่จะต้องเอาไปแขวนนะครับก็ดีเลยเพราะว่าผมชอบนะแพ็คแข็งๆแบบนี้นะครับเก็บไว้กันฝุ่นก็ดีนะครับมาดูด้านหน้าของแพ็กเกจกันหน่อยนะครับก็จะมี1995 Toyota Supra นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรถที่เราจะได้นะครับดูล้อแม็กนะครับตรงกันนะภาพตรงปกนะโอเคนะครับตรงปกโอเคด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของ Jada ก็คือมีรูปนะครับรูปรถนะครับรูปรถที่ตรงกันนะครับแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีแกะนะครับก็คล้ายๆกับรถเหล็กกรีนไลท์เหมือนกันเลยเพราะแพ็กมันคล้ายกันนะครับผมก็จะปาดนะปาดตรงนะครับหาอาร์คไนท์ก็จะสะดวกดีอาร์คไนท์แบบนี้นะถ้าอาร์คไนท์หรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะครับอาร์คไนท์ก็จะเป็นหัวปากกาอย่างนี้แกะให้ดูนะครับแล้วก็กรีดตามรอยอย่างนี้เลยขอบเพื่อให้มันเป็นบานพับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้แกะให้ดูนะครับเวลาเราเก็บมันก็จะได้กันฝุ่นได้ด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆมันยังอยู่ในแพ็คได้นะครับมันไม่เหมือนแพ็คกระดาษดึงออกมาก็จะเป็นดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นบานพับอย่างนี้เลยนี่นะก็จะดึงออกมาเป็นบานพับอย่างนี้นะครับเปิดออกมากระดาษออกมานะครับก็ดึงออกมาเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นแพ็คพลาสติกนะครับเป็นดับเบิลแพ็คนะครับนะวางไว้ตรงนี้ก่อนมันก็จะเป็นดับเบิลแพ็คนะครับนะก็จะเป็นพลาสติกด้านหลังตรงนี้ด้วยนี่ให้ดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยโอ้สีมันวาวเลยนะครับพอแกะออกมาดีกว่าโหเท่โอ้งานดีนะ199 บาทนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นดีคอร์ติดคำว่าบูมเมกนะครับน่าจะเป็นลายของผู้สนับสนุนนะราคา95 บาทเอ้ยไม่ใช่เป็นเบอร์95ราคา199นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับโอ้ล้อแม็ก5ก้านนะตรงนี้นะครับสปอยเลอร์เป็นพลาสติกครับจับดูรู้เลยนะเป็นพลาสติกนะครับไฟเป็นลักษณะของการเขียนเอานะครับมีโลโก้ Toyota ตรงนี้ก็คือได้ลิขสิทธิ์มานะครับท่อก็อยู่ตรงนี้เลยเงาๆเลยเงาทั้งคันเลยนะครับดีคอสวยสีสวยนะตัวนี้เป็นสเกลเท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยใต้ท้องนะครับตรงนี้นะครับถ้าอ่านดูตามนี้เลยก็เป็นสเกล1:64นะครับ1995 Toyota Supra นะแล้วก็มี Jada Toy อ้าวยางหลุดนะยางหลุดในแพ็คนะครับใส่ยางก่อนเออนะตรงนี้เป็นท้องเหล็กนะครับแล้วก็มีไขเป็นน็อตนะครับไว้เปลี่ยนได้ง่ายๆไม่เหมือนเป็นหมุดนะที่เราจะต้องเอาสว่านมายิงอันนี้ก็ไขควงไขเอาได้เลยใครอยากเปลี่ยนสีบอดี้นะครับยางเป็นล้อยางนะครับล้อเป็นล้อยางสวยดีนะนี่ขอมาวางกับฉากหน่อยเป็นสเกล1:64นะครับใครจะอุ้มน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะนะครับอู้ใสก็โอเคใส่ได้ดีนะครับรายละเอียดดีเทลดีนะครับวางกับลานจอดรถผมพอดีเลยเข้าบล็อกพอดีเลยนะสวยนะครับแนะนำเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันยังมี เปิดมาจำหน่ายแค่4แบบเท่านั้นนะครับแค่4แบบสะสมไม่ครบตอนนี้ก็ยังทันก่อนที่ซิมบ้าทอยจะเติมรุ่นใหม่ๆออกมาอีกเดี๋ยวก็ตามเก็บไม่หวั่นไม่ไหวกันอีกนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นอย่างกินไลท์นะครับราคามันจะ200 กว่าอันนี้ก็199นะเก็บได้หลายคันออกมาตอนนี้4แบบเดี๋ยวผมไล่ตามหาคันที่เหลือเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเอาไปวางกับฉากแล้วก็เทียบกับรุ่นเหล็กค่ายอื่นนะว่าขนาดสัดส่วนเป็นยังไงนะครับขอเทียบกับแบรนด์ต่างๆละกันนะครับในนี้ไม่มี Hot Wheels นะก็จะมีกินไลท์นะครับกินไลท์เทียบกับ Jada Toy นะครับก็มันรถคนละรุ่นนะมันก็เลยจะเทียบกันไม่ได้ก็ขอเป็นสัดส่วนคร่าวๆนะครับรายละเอียดใกล้ๆเคียงกันนะส่วนตัวนี้จะเป็น Johnny Lightning นะครับ Johnny Lightning วางอย่างนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นของ Majorette นะครับเนื่องจากมันเป็นคนละรุ่นเราไม่สามารถเทียบกันได้แต่ก็ให้ดูเป็นสัดส่วนประมาณนี้ละกันนะครับเทียบกันนะก็ถือว่างานสวยเลยของ Jada นะครับงานเนี๊ยบนะงานเนี๊ยบราคา199 บาทผมว่าคุ้มนะ
นะครับถ้างานประมาณนี้แล้วมีแพ็คแบบนี้นะแล้วก็สะสมได้แบบนี้มันน่าสะสมมากเลยนะนะครับก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้มาป้ายยาจาด้าทอยรีบไปซื้อซะใครที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะก็ออกมาได้หลายอาทิตย์แล้วนะรีบไปซื้อกันนะครับกระแสก็กำลังดีเลยราคากำลังน่าเก็บเลยนะครับ199บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนี่แพ็คเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นี่นะแพ็คหน้าตาอย่างนี้นะ JDM Junior นะครับ JDM Junior เป็นลายของมันนะลายนี้ลายการสะสมนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ